พลังวันละนิดค่ะที่ช่วยให้เราใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทุกวันนะคะขอแค่วันละนิดเช่นเดียวกันกับการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลยนะคะใครมีน้องหมาน้องแมวอยู่นะคะต้องบอกว่าคุณต้องเลี้ยงเขาต่อไปนะคะเพราะว่าการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยนะคะช่วยให้คนเราเนี่ยนะคะมีประโยชน์หลายด้านทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอาการสมองเสื่อมการลดความดันลดความเครียดและช่วยเราสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะมีหนึ่งการทดลองที่น่าสนใจค่ะจากคุณหมอที่ชื่อว่าดร. ทิฟฟานี่บลาลีนะคะซึ่งเขามาจาก University of Michigan ค่ะไปทำการทดสอบคนประมาณ 1,300 คนนะคะกลุ่มตัวอย่างนี้อายุ65ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็กว่าครึ่งคือประมาณ 53% เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็1ใน3ของคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือประมาณสัก 32% เลี้ยงสัตว์นั้นมานานกว่า5ปีแล้วนะคะโดยในช่วงแรกนะคะการรับรู้แล้วก็การตัดสินใจของคน 1,300 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยยังคงปกติดีทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนั้นแต่ละปีค่ะเขาก็จะนำกลุ่มคนเดิมนี่แหละค่ะมาทำการทดสอบเป็นเวลา6ปีต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ทดสอบทั้งการบวกลบคูณหารการจดจำตัวเลขหรือแม้แต่การจำคำด้วยนะคะว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ยยังมีการจดจำที่ดีหรือเปล่าหรือว่าการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งผลการทดลองนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะโดยผลการทดลองนะคะพบว่าคนที่มีการรับรู้แล้วก็การตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเลี้ยงสัตว์มานานกว่า5ปีนั่นเองค่ะรองลงมาก็คือคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะแม้จะยังเลี้ยงไม่ถึง5ปีก็ตามและคนที่มีการรับรู้และการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในกลุ่มการทดลองนี้ก็คือคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะโดยพบนะคะว่ากลุ่มแรกกับกลุ่มสุดท้ายก็คือคนที่มีการเลี้ยงสัตว์มานานกว่า5ปีกับกลุ่มที่ไม่เคยมีการเลี้ยงสัตว์เลยเนี่ยคะแนนห่างกัน 1.2 คะแนนนะคะซึ่งแต่ละคนก็ทำได้คะแนนแตกต่างกันไปใน 1,300 คนเนี่ยช่วงคะแนนกว้างถึง0ถึง27คะแนนทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามดร. ทิฟฟานี่บาลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ทำการทดลองนี้บอกว่ายังไงก็น่าจะต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะการทดลองนี้ก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์มานานกว่า5ปีเนี่ยช่วยลดความเครียดแล้วก็แรงกดดันให้กับเจ้าของได้นะคะและนั่นก็จะยิ่งทำให้ความเสื่อมถอยของการรับรู้และการตัดสินใจลดลงด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่เลี้ยงสัตว์มานานจึงมีการรับรู้และการตัดสินใจที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์เลยนั่นเองค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจระบุด้วยค่ะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงสุนัขค่ะจะทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยออกกำลังกายมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็จะพาสุนัขออกไปเดินเล่นนั่นเองค่ะเมื่อออกไปเดินเล่นก็เท่ากับตัวเขาที่เป็นเจ้าของก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นไปอีกด้วยเห็นไหมคะว่าไม่ใช่แค่สุขภาพสมองสุขภาพใจแต่สุขภาพกายก็ดีขึ้นด้วยจากการเลี้ยงสัตว์เท่านั้นเองค่ะลูกๆหลานๆฟังแบบนี้แล้วนะคะถ้ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้คนแก่ที่บ้านหายเหงาดูเหมือนว่าการหาสุนัขสักตัวหรือว่าแมวสักตัวไปให้ช่วยเลี้ยงก็น่าจะตอบโจทย์ไม่น้อยนะคะเพราะว่าทำให้โอกาสที่สมองจะเสื่อมถอยนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะสร้างความสุขทางกายทางใจสมองก็ดีสุขภาพกายก็แข็งแรงอีกด้วยนะคะและนั่นก็คือประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะThank you.